ถือเป็นข่าวเศรษฐกิจไหมขโมยกรขจรสักหน่อยไหมนองไปไปดูที่ชนบุรีท่านผู้ชมฮะตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์จับสองน้าหลานอายุ40น้าชื่อนิคมหลานชื่อชัยมงคลอายุ30ก่อเหตุอะไรรู้ไหมตัดสายไฟมอเตอร์เวย์ท่านผู้ชมนี่มันเป็นสายไฟที่อยู่ในท่อเก็บสายใต้ดินตัดแล้วก็ไปซ่อมไว้ในป่าข้างทางเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับมาเอา เป็นไฟเบอร์ออปติกใหญ่แก้วนำแสงมูลค่าประมาณไม่เยอะ3าล้านาบาทใช้อุปกรณ์ตัดสายไฟกับบร์ไซค์มาเทาน,นเดงสองนาหลานใช่ไหมต้องไปใช่ถูกตัดไปกี่กิโล สี่กิโลใช่ตัดไปประมาณสี่กิโลมูลค่าความเสียหายสามล้านกว่าภาพที่เห็นนี่คือสามธันวาความกลางดึกลงไปมาแบบนี้เลยคือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพราะว่ามีสายไฟถูกคนร้ายลักตัดไป <c oughs> ก็เลยไปดูวงจรปิดเห็น <c oughs> เลยเห็น <c oughs> ไหมคะ <c oughs> ตัดเสร็จก็ลากลากแล้วเอาไปซ่อนไว้ในป่าข้างทางเ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็เลยเอากําลังไปดักซุ่มรอเดี๋ยวมันต้องกลับมาเอา <c oughs> ตอนเย็นมาจริงๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจะเอาสายไฟที่ตัดเอาไว้เป็นท่อนๆเนี่ยจะเอาไปขาย จ้าหน้าที่แสดงตัวจับได้ท่านผู้ชมรับสารภาพว่าหาเงินไปใช้จ่ายเศรษฐกิจไม่ดีและซื้อ,อยาเสพติดอโอโโ้หนใช้วิธีมุดเข้าไปในท่อนะคะม,มันเป็นท่อร้อยสายไฟอะคะ่ะมุดเข้าไปในท่อแล้วช่วยไม่ใช่ตีนแมวนะอันนี้ตีนช้างเลยเนี่ยเห็นร่องรอยแบบชัดเจนเลย